มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่บ่อยครั้งปลื้มจิตอวดหุ่นในชุดว่ายน้ำขาวออร่ากระจายโชว์เซ็กซี่ผ่านทางไอจีค่ะโดดเด่นสะดุดตานะคะสำหรับหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเลย์บอลจอมเก๋าขวัญใจชาวไทยนะคะเมื่อล่าสุดสลัดลุคมาเท่มาเป็นแนวเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำแนวสปอร์ตบราพร้อมด้วยแคปชั่นเด็ดบอกว่าไม่มีเลยจริงๆพยายามจะเซ็กซี่แต่ดูๆแล้วเซ็กเสื่อมลงสะท้าหนาวพ.ศ.ที่แปลว่าพี่เสือสุพรีมทิปชลบุรีอีเทคแต่ว่างานนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนโฟกัสผิดจุดนะคะเมื่อต่างพุ่งเป้าไปที่รอยสักสุดสวยของสาวปลื้มจิตแทนค่ะนอกจากนี้ปลื้มจิตในวัย39ยังเรียกรอยยิ้มจาก FC นะคะก่อนได้รับหัวใจรัวๆแล้วก็คอมเมนต์จากแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการกีฬามากมายด้วยค่ะสำหรับปลื้มจิตถิ่นขาวเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงคนแรกของไทยที่มียอดผู้ติดตามใน Instagram เกิน1ล้านคนนะคะปัจจุบันมีผู้ติดตาม 1.2 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยค่ะถือว่าเป็นนักกีฬาหญิงไทยที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบ้านเราอีกด้วยค่ะปลื้มจิตอวดหุ่นในชุดว่ายน้ำขาวออร่ากระจายขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ